พระภิกษุกำลังดูอยู่ใช่ไหมครับเชื่อเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ท่านก็อธิบายอย่างไรมันก็ไม่ผิดแต่ก็ไม่ถูกทั้งหมดอย่างนั้นมันอยู่ตรงกลางระหว่างผิดกับถูกทั้งนั้นนะครับอยู่ตรงกลางมันอยู่ตรงกลางระหว่างผิดกับถูกนะครับถ้าจะยึดผิดถูกเป็นหลักนะครับถ้ายึดดีชั่วเป็นหลักก็อยู่ตรงกลางระหว่างดีกับชั่วครับถ้ายึดขาวดำเป็นหลักก็อยู่ตรงกลางระหว่างขาวกับดำถ้ายึดธรรมะกับธรรมเป็นหลักสิ่งนี้อยู่ตรงกลางระหว่างธรรมะกับอธรรมของสองสิ่งตัวนี้ภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าอิทัปปัจจยตาครับของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันนะครับย้ำของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันครับทำไมลุงหงอกบอกได้ก็บอกนะอย่าเชื่อลุงบอกอะไรบอกตามนี่ก็อย่าเชื่อลุงนะเชื่อลุงแล้วฉลาดน้อยนะบอกให้ทราบไว้นะครับอย่าเชื่อลุงลุงชวนคิดชวนคุยนะครับลุงชวนคิดลุงชวนคุยเก็ตหรือไม่เก็ตประการใดก็อยู่ที่แต่ละท่านแต่ละคนนะครับจะบริโภคกับสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งทั้งหมดเป็นนามธรรมที่ว่าบอกให้กระดาษนามธรรมมันก่อรูปก่อเป็นรูปนามก่อเป็นรูปนะครับจำหน่อยนามบริสุทธิ์ก่อเป็นรูปบริสุทธิ์เห็นไหมคนที่บริสุทธิ์ท่านั้นจะต้องบริสุทธิ์ท่านั้นจะจับไปได้จะมีผลมีประโยชน์นะครับถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็เหมือนกับไก่ได้พลอยโอเคไหมครับก็อธิบายความตามนี้กันแล้วกันนะคุณเดียนะฮะจิตตปัญโยอธิบายอย่างไรมันก็ไม่ผิดแล้วก็ไม่ถูกทั้งหมดเพราะทุกอย่างมันเป็นไปได้อย่างไร้รูปแบบไร้รูปลักษณ์แล้วก็มีรูปลักษณ์ด้วยใช่แล้วมันก็เปลี่ยนไปเป็นรูปแล้วก็เป็นนามเงี้ยถ้ายังไม่นิ่งนะฮะมันก็ต้องอะไรถ้ายังไม่นิ่งนะครับก็เปลี่ยนไปเป็นมาถ้านิ่งแล้วก็คือได้เลยนะครับตรงนี้ก็อยู่ตรงกลางระหว่างที่ลุงพูดนั่นนะครับท่านจิตตปัญโยนะครับแล้วก็มีรูปลักษณ์ด้วยตามความประสงค์ของพระเจ้าที่ให้เหล่าพุทธะสร้างสรรค์และดับด้วยตามพระประสงค์ของพระเจ้าคำว่าพระเจ้ากับพระเลาะกับพระธรรมลุงบอกก็สิ่งเดียวกันนะครับขมวดให้เรียบร้อยแล้วเป็นสิ่งเดียวกันครับทำไมลุงหงอกบอกได้คุณเดียต้องได้รับสิทธิ์ต้องได้รับสิทธิ์ใช่ไหมประมาณนั้นนะก็ทำนองนั้นแหละครับต้องตอบว่าเป็นทำนองนั้นแหละครับนะได้รับสิทธิ์นะครับต้องบอกว่าทำนองนั้นนะถ้าถามลุงตอบก็อริยธาตุที่ว่าต้องเป็นเจ้าของได้รับสิทธิ์ประมาณนั้นนะครับโอเคนะอริยธาตุบางคนเขาก็บอกว่าเหล็กไหลหรือเหล็กหลอกทีเนี้ยเหล็กไหลเหล็กหลอกเหล็กไหลมีอยู่แล้วรู้ว่ามันเป็นเหล็กหลอกซะมากกว่านะครับเอานะจะเล่าให้ฟังก็ได้เหล็กไหลฟังให้ดีนะ